สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในฟาร์มชนบทอเมริกา Welcome to our farm home in the country of the United States of America วันนี้มาชมความคืบหน้าของบ้านหลังน้อยบ้านใหม่ในฟาร์มกันค่ะตอนนี้ที่ฝาบ้านได้ทำการติดเขาเรียกว่าชีทหลอกค่ะได้ทำการติดชีทหลอกปรากฏว่าณตอนนี้จากฝาบ้านรวมแล้วมี3ชั้นวันนี้อากาศหนาวเย็นค่ะนี่คือฮีเตอร์ที่คุณลุงเอาเข้าไปเสียบไว้เพื่อให้ในบ้านได้รับความอบอุ่นเพราะตอนนี้ในบ้านยังมีอะไรไม่พร้อมหลังจากที่ติดชีทล็อกหรือที่เหมือนบ้านเราเรียกว่าฝ้าที่อยู่ด้านข้างฝาบ้านเรียบร้อยจะต้องมีการทำการใช้กระดาษทรายถูให้เรียบจากนั้นจึงทำการทาสีนี่คือส่วนของเคาน์เตอร์ท็อปที่เป็นคิทเช่นแอเรียจะต้องทำฝาหรือประตูด้านล่างให้เรียบร้อยมันสวยดีเนาะส่วนที่พื้นทำการปูพื้นด้วยไม้ลงบนพื้นเดิมเรียบร้อยแล้ววิวจากหน้าต่างบ้านหลังนี้สวยงามมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตอนเย็นที่พระอาทิตย์กำลังตกดินหรือเรียกว่าซันเซ็ตมองตรงไปจะเห็นแสงสีสวยงามของพระอาทิตย์วิวสวยกว่าบ้านป้าอ้อยอีกค่ะในส่วนของบาร์ทิวที่เป็นแนวตั้งในห้องน้ำรวมทั้งซิงค์ล้างมือในห้องน้ำก็เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ปิดฝากันทำเป็นคาบิเนตสำหรับวางของทั่วๆไปที่จำเป็นต้องใช้อีกโถส้วมก็วางเรียบร้อยแล้วเมื่อทำการวางพื้นไม้เรียบร้อยจะต้องมีการใช้พอลิยูริเทนในการเคลือบพื้นไม้ถึง2ครั้งพื้นไม้จะได้ออกมาเงางามนั่นค่ะคือวิธีการเคลือบยูริเทนที่พื้นไม้เราทำเองค่ะเราทำให้กับคุณลูกชายของคุณลุงซึ่งเธอสะดวกเธอก็มาเธอไม่สะดวกเธอก็ไม่ปรากฏกายค่ะคุณลุงก็เลยรับหน้าที่ทำเสียเป็นส่วนใหญ่
ส่วนวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาทำการเกลี่ยดินรอบๆจากภาพเดิมที่เพื่อนเคยเห็นด้านรอบบ้านจะเป็นร่องลึกลงไปตอนที่ตั้งฟาวเดชั่นวันนี้จะมีการมาปูมาเกลี่ยเอาอิฐลงไปและเกลี่ยดินทับลงไปให้รอบๆบริเวณบ้านพื้นเรียบเสมอกันBrandon. Duane not come? No. Duane not come? No, he's got no job somewhere else. และนี่คือต้นเมเปิลค่ะต้นเมเปิลที่ป้าอ้อยหามาปลูกไว้ได้ครบ1ปีแล้วค่ะเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงเขาส่งสัญญาณใบมาให้เห็นสีเหลืองและสีแดงเป็นที่ถูกใจมากอยู่ใกล้ๆบ้านหลังเล็กนี่แหละค่ะเมื่อความหนาวมาเยือนต้นไม้ไทยของป้าอ้อยจะถูกย้ายเข้าไปอยู่ในโรงจอดรถโชคดีมีมะเขือพวงออกมาให้ได้ชื่นชม1พวงด้วยค่ะนอกจากนี้ต้นไม้ประดับก็จะถูกพาเข้าไปอยู่ในบ้านริมหน้าต่างกันสร้อนเลยและในวันหนึ่งที่พอมีเวลาว่างก็จะเอาเนื้อกวางออกมาทำการรมควันและเก็บเอาไว้ทานได้ตลอดปีขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาชมความก้าวหน้าของบ้านเล็กหลังน้อยที่สร้างใหม่ในฟาร์มบ้านเราและหวังว่าจะได้พบกับเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะ